เพื่อนเข้ามาก่อนเหลือที่ไม่ได้พูดแล้วก็มีเรื่องการดูกลาครับกับการดูพระบูชาใช่ครับผมสองเรื่องที่ยังไม่ได้พูดครับนะวันนี้ lesson 6อยากให้พูดเรื่องอะไรแต่ขึ้นหัวไปว่าเหรียญเก่านะวันนี้อันขึ้นว่าเหรียญเก่าเหรอใช่ครับผมเอาเหรียญเก่าเหรออ่าร้อยสวัสดีครับผมแชร์แล้วพี่เสกสรรเอาไงครับจะฟังกลาหรือฟังพระบูชาครับหรือจะฟังเหรียญเก่าเออให้เขาเลือกมาสองอย่างแล้วเราก็จะบอกว่าเราจะพาไปดูเหรียญเก่าครับอ่ะเราเป็นเพื่อนก่อน คือที่เราทำไลฟ์แบบนี้ไม่ต้องการอะไรจากเพื่อนๆเลยขอให้แค่ช่วยแชร์ออกไปใช่ครับแชร์ขอให้ทุกๆท่านเนี่ยคือเราทำเกี่ยวกับเราบอกแล้วว่าวงการพักเครื่องเนี่ยจะชัดเจนจะมั่นคงได้ในอนาคตคือต้องมีบุคลากรเพิ่มขึ้นเยอะๆคนเล่นพักต้องดูพักเป็นนะครับต้องดูพักเป็นทุกคำถามของคุณเนี่ยต้องมีคำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลที่คุณเก็ทว่ามันใช่ครับผมใช่ไหมที่มันใช่ที่มันถูกต้องนะครับเราบอกทุกอย่างเราไม่ต้องการอะไรเลยเราขอให้คุณแชร์ออกไปแชร์ออกไปให้ทุกๆไลฟ์ของผมเนี่ยนะฮะมีคนดูมีคนนำไปแชร์ต่อมีคนนำไปพูดต่อว่ามันจริงไหมในความน่าจะเป็นไปได้ในหลักฐานสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อให้ในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยทำเหมือนเราเพื่อสร้างความชัดเจนให้กับพระท้องที่ตัวเองนะครับผมท้องที่ตัวเองอย่าลืมแชร์ไปเยอะๆนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทอมไมทอมพี่ลุงหนวดบางแสนเหรียญเก่าพ่อโมวัด3จีนสวัสดีครับน้องเอ็กราชพฤกษ์นี่สายตรงพระเหนียวเลยนะครับรอพี่เอ็กครับมีสาระได้ความรู้มากขอบคุณครับพี่พาคินสวัสดีครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับน้องเอ็กแชร์ไปครับผมช่วยกันแชร์อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรแชร์แล้วอยู่เพื่อรอดูสันขวาไปเรื่อยๆก็ได้ครับผมนะครับผมอย่าลืมแชร์กันเยอะๆนะครับผมรอเพื่อนๆสักครู่นึงงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าโหมดแบบให้เพื่อนๆคือวันนี้ผมอยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักก่อนคือคราวหน้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆบอกว่าอยากให้ผมพูดเรื่องการแยกแยะกาลาราหูหลวงพ่อน้อยศรีสะทองหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวหรืออาจารย์ปิ่นวัดศรีสะทองผมก็จะแยกให้ในคราวหน้าหรือถ้าเขาบอกว่าอยากจะมาให้ผมบอกวิธีการเล่นพระบูชาครับเราก็จะเอาวิธีเกี่ยวกับการเล่นพระบูชามาบอกเพื่อนๆ เพื่อจะให้จบหลักสูตรของการเล่นพระเครื่องนะครับผมแต่วันนี้เพื่อนๆเข้ามาในปริมาณพอสมควรแล้วนะครับผมเราจะพาไปเน้นหนักกับเหรียญเก่าครับเหรียญเก่าคือพูดไปแล้วในบทที่1ครับผมแล้วนำกลับมาย้อนให้แน่นขึ้นแล้วเดี๋ยวคราวหน้า Lesson 7บทที่7เราจะกลับไปดูแยกกลาพ่อน้อยพ่อกิ่งพ่อปิ่นอะไรก็แล้วแต่บทหน้าบทหน้าบทนี้เรามาย้อนเกี่ยวกับเหรียญเก่าการลืมในถาดวันนี้ผมเตรียมเหรียญเก่าขึ้นมาชุดนึงเป็นเหรียญเก่าที่มีตั้งแต่ข้าแต่เดียวคือเหรียญแรกของประเทศไทย2458พระพุทธวิริยากรจิตวัสตนาปริวัติแต่วันนี้ผมมีเหรียญตั้งแต่ปี2459แล้วผมจะบอกว่าเหรียญเก่าเนี่ยเขาสร้างยังไงพอสร้างเสร็จปุ๊บมันมีอะไรที่เป็นจุดดีทำให้คนเนี่ยเขาอยากสะสมถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับผมขอบตัดเหรียญกงจักรหลวงพ่อแช่มพระตาก็ไปแล้วปั๊มตัดเลยครับผมปั๊มตัดครับเป็นปั๊มตัดราคาเนี่ยครับหลวงพ่อชุ่มถึงหมื่นไหมพอชุ่มราชคามรุ่นแรกฝาบาทถ้าเป็นอุยาวนะพี่ซื้อให้เดี๋ยวละ40,000แล้วกันแต่ถ้าสวยมากๆพี่เป๊ดอะต่อมันซื้อแสนกว่าต้องบอกก่อนแต่ถ้าเจอแผ่นสกรีนลงสีนะแผ่นสกรีนลงสีพ่อชุ่มเนี่ยราชคามเนี่ยเอามาขายพี่ได้แผ่นละแสนนะครับผมสกรีนนี่นะโอเคงั้นเราไปเข้าเรื่องกันเลยเพื่อนๆเริ่มเข้ามาเยอะแล้วสวัสดีครับพี่โอโพธารามพี่โอโพธารามพี่แสนยานุภาพน้องกาสุนุภาพเจนน็อตหยิบเหรียญ2459ขึ้นมาลูกนี่ครับวันนี้จะคุยกันเรื่องเหรียญเก่าสดเลดี้บูทไปครับใช่มาแล้วนี่นะครับรีเซ็ตได้ทีครับนะครับแป๊บนึงครับรีเซ็ตเข้ามานี่มาแล้วผมต้องบอกก่อนว่าการดูเหรียญเก่าครับพี่คุณตัดเรื่องราคาออกจากหัวคุณไปเลยนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าเวลาคุณจะซื้อเหรียญเก่าหรือส่องเหรียญเก่าอย่างแรกที่คุณจะจ่ายตังค์หรือไม่จ่ายตังค์ไม่ใช่พระองค์นั้นองค์ละล้านองค์ละแสนองค์ละหมื่นหรือองค์ละ500ครับไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่คุณจะ
อยากได้เหรียญนั้นหรือจะไม่เอาเหรียญนั้น มันคือแท้กับเก๋ครับฉะนั้นเวลาคุณไปซื้อเหรียญเนี่ยนะฮะอย่างผมไม่ซื้อจังหวะเวลาใครเอาให้ดูเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยว่าองค์นั้นจะล้านหนึ่งหรือจะพันหนึ่งถูกไหมถูกครับเวลาเราซื้อพระเราต้องให้ใครช่วยไหมจนเวลาอยู่กับเราไม่ต้องตาเดียวเลยซื้อเลยใช่ไหมเวลาผมซื้อพระเนี่ยใครเอาพระมาขายผมหรือผมไปซื้อให้ไหนก็แล้วแต่นะครับผมไม่ว่าจะหลักเท่าไหร่ผมดูคนเดียวซื้อคนเดียวแล้วก็จ่ายตังค์ซื้อแล้วไม่ต้องประกันเราด้วยเพราะอะไรเพราะเราคิดว่ามันไม่ได้ยากครับนะวันนี้ถ้าคุณมัวแต่คิดว่าอุ๊ยเพราะกันเหรียญละ5ล้านทำให้คุณน่ะยากจะวัดดวงละครับก็ไปโดนคือสมมุติว่าอุ๊ยเข้า 5,000 ครับโหแต่ถ้าแท้ได้5ล้านซื้อเลยความโลภเข้าครอบงำใช่ครับอย่างที่2ความกลัวครับเหรียญละ5ล้านเขาออก 800,000 ไม่กล้าซื้ออีกไม่กล้าซื้อครับถ้าเกิดเก๊800,000หายไปเลยนะครับแต่ไหนได้ลงทุน 800,000 ได้5ล้านอ่ะไม่ได้ก็ไม่กล้าอีกเพราะว่าไม่เป็นนี่ไงครับอันนี้มันคือประเด็นครับผมถูกไหมครับสรุปแล้วปัญหาเหล่านี้มันจะหมดไปได้จากอะไรได้จากความที่คุณต้องที่เขาเรียกว่าแม่นครับแม่นเนี่ยคือความรู้ที่คุณมีครับผมคือความรู้ที่คุณมีวันเนี้ยก็เหมือนเดิมผมพูดเลยการศึกษาพระทุกอย่างครับเขามีหลักการเดียวเลยหลักการเดียวกันเลยคือ1ความเก่าความเก่าคุณต้องรู้เรื่องราวของเหรียญนั้นครับคุณถึงจะคำนวณความอายุความเก่าของเหรียญนั้นออกวันนี้เป็นอะไรไม่รู้อยากไหว้กะลาอยู่ข้างหน้าแปลกๆแปลกๆต้องบอกเลยครับว่าคุณมีเหรียญนึงวางอยู่ในมือครับผมโอเคเหรียญพ่อคงบางกระพบครับเบญจภาคีประเทศไทยเหรียญละ2ล้านกว่า3ล้านครับอยู่ในมือปุ๊บครับผมเอา 50,000 คุณก็จะเอาอะไรไปซื้อเหรียญ นี้เมื่อเขาเอา 50,000 ก็ต้องรู้สิแต่รู้แล้วว่าถ้าแท้2ล้านสภาพเนี้ยขายได้เกินล้านแน่นอนครับ2ล้านเขาเอา 50,000 ครับคุณก็ต้องรู้ว่าพ่อคงมังกรพร้อมสร้างปีอะไรปีอะไรจุน84 2484 2484พ่อคงมังกรพร้อมสร้างด้วยกรรมวิธีอะไรปั๊มกระบอกตีกระบอกตีกระบอกตีกระบอกหรือปั๊มกระบอกครับผมถ้าปั๊มกระบอกห่วงต้องเชื่อมห่วงต้องเชื่อมครับฉะนั้นถ้าคุณรู้แบบนี้ปุ๊บคุณหยิบเหรียญได้มาเป็นห่วงในตัวครับขอโทษครับเสริมไม่ซื้อยุคหลังยุคหลังครับเพราะพ่อคงต้องเป็นเหรียญตีกระบอกแล้วเชื่อมห่วงเอาห่วงมาเชื่อมทีหลังถ้าคุณเจอหูในตัวอ่ะรู้เลยอันนี้ไม่ใช่ใช่ครับผมหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าสร้างด้วยการตีกระบอกเหรียญสร้างปี2484 คุณก็ต้องรู้ว่าเนื้อโลหะประมาณปี2484เนี่ยสีโลหะมันแห้งประมาณไหนเป็นแบบไหนลมดำเขาแห้งประมาณไหนครับคุณต้องรู้ความเก่าของพระ80ปีออกก่อนฉะนั้นถ้าคุณเจอโอ้สดแวบเลยใสปิ้งเลยนะครับอย่างเงี้ยคุณรู้ว่าเอ้ยมันไม่เก่าถึงปี2484ครับผมแต่อันนี้เราพูดถึง2484แต่วันเนี้ยผมอยากให้คุณนะให้ความสำคัญกับเหรียญที่ลึกกว่า2484เพราะเหรียญปี2484เนี่ยแพงจริงๆเนี่ยมีไม่กี่หลวงพ่อใช่ครับพ่อลุงพ่อคงครับก็ไม่ค่อยเยอะแล้วแต่ผมอยากให้คุณย้อนไปลึกถึงเหรียญเก่าๆที่เขาเรียกว่าเบญจภาคียุคต้นใช่เรียกว่ายุคต้นๆของการซึ่งเป็นเหรียญหลายหลายล้านครับผมเช่นพ่อกันวัดพญาติครับปู่เอี่ยมวัดหนังครับปู่สุกปากขอพระขามเท่าครับพ่อฉุยคงคารามครับปู่ขาวหลักสี่ครับพ่อพุ่มบางโคถูกไหมหรือแม้กระทั่งหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับผมเก่าๆทั้งนั้นเลยคือผมเหมือนที่ผมบอกไปว่าการที่คุณไม่เป็นพระเครื่องเลยคุณมีโอกาสได้ไปบ้านเพื่อนให้เขาหยิบพระฟรีครับคุณจะหยิบอะไรสมเด็จเลยครับฮะเข้าบ้านเพื่อนหยิบสมเด็จก่อนเลยก่อนผมแล้วเข้าฮอตไหมโดนทุกทีเสร็จใช่ไหมคือวันนี้ถ้าคุณเป็นคนชอบเหรียญครับคุณนึกนะถ้าเกิดมีภาพมีคนให้คุณเนี่ยเอาพระไว้คุณอ่ะให้หยิบไป5องค์ครับเป็นเหรียญหมดเลยคุณจะหยิบอะไร
ต้องหยิบเหรียญเก่าๆก่อนสมมติบอกอยากเหรียญดังครับหยิบพ่อคงมากระเพาะมาย้อนยุคปี19ครับได้ตังค์มั้ยไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ได้เป็น100พร้อมเงินบางคันเหรียญจอบหยิบมาปึ๊บข้างหลังเขียนปี29ได้ตังค์มั้ยไม่ได้ก็50บาท100ได้เป็น100หลัก100เป็น100อ่ะถูกมั้ยครับอ่ะคือพระดังก่อนไงครับหยิบอะไรนะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดดังหยิบมานู่นย้อนยุคปี59ถูกมั้ยครับหยิบปู่สุกปากของมหาเท่าหยิบมาชื่อเขียนที่ปู่สุกหยิบมาปั๊บเป็นห่วงในตัวไม่ได้ตังค์ย้อนยุคแล้วจะหยิบยังไงให้ได้ตังค์ก็ต้องดูให้เก่าก่อนลูกวิธีผมจะสอนทริคการถ้าเกิดว่ามีใครให้เราหยิบพระฟรีแล้วหยิบยังไงให้ได้ตังค์หนึ่งหยิบที่เป็นเหรียญตีกระบอกสองตีกระบอกที่เป็นห่วงเชื่อมเนี่ยเพราะยังไงเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญปีหกลึกแน่หกกว่าแน่หกกว่าเจ็ดกว่าแปดกว่าแน่ถ้ามีเหรียญตีกระบอกห่วงเชื่อมหยิบเลยเพราะอะไรเป็นหลวงพ่ออะไรก็ขายได้ใช่เป็นเหรียญเก่าแน่นอนสองถ้าไม่มีแบบตีกระบอกห่วงเชื่อมให้หาที่ข้างเลื่อยไว้ข้างเลื่อยเป็นรอยเลื่อยนะเพราะข้างเลื่อยเนี่ยก็ยุคเก่าหยิบมาเป็นอะไรก็ได้ตังค์ชินราชบูบุญพ่อเท่าอินเทวดาพ่อแดงโพธารามวัดไร่ขิงถูกไหมอะไรกันพ่อทองใช่ไหมพ่อทองต้นมะม่วงครับผมใช่คือเป็นอะไรมาก็ได้ตังค์อ่ะดีไม่ดีไปเจอเป็นปูเอี่ยมวัดหนังเนี้ยสบายเลยสบายเลยครับผมใช่ไหมเลือกจากหยิบที่ดังกับเลือกจากหยิบที่อะไรชี้ว่าเก่าครับอันไหนได้ตังค์ง่ายกว่ากันเก่าเก่าเห็นไหมครับผมบอกทริคให้ถ้ามีโอกาสไปเปิดไปดูผ้าบ้านใครไปซื้อผ้าบ้านใครคุณดูเทคโนโลยีให้เก่าไว้แค่นี้หยิบข้างกระบอกกับเลื่อยหยิบข้างเลื่อยถ้าไม่มีกระบอกไม่มีเลื่อยวันนี้ผมจะพาไปดูสีโลหะว่าเก่าเนี่ยสีโลหะเป็นยังไงผ้าเก่าๆเนี่ยสีของไกลนะหรือสีของโลหะเก่าเป็นยังไงเพื่อที่จะได้เราได้หยิบพระฟรีให้ได้ตังหรือเลือกที่จะซื้อเหรียญเก่าๆราคาเป็นล้านๆเนี่ยแบบที่ไม่โดนเก๊ได้ถ้าพร้อมแล้วโอ้โหพูดไปพร้อมๆกับปริมาณเพื่อนๆที่เข้ามาพอดีเลยนะครับผมพออยู่สร้อยฟ้าบริยมรับเช่าเท่าไหร่ครับสวยๆมา 40,000 แล้วกันพี่ราคาแบบนะกันเองสบายๆผมจะเล่าอย่างนี้ครับว่าเหรียญเนี่ยมีเสน่ห์มากกว่าพระประเภทอื่นตรงไหนรู้ไหมจุนตรงไหนครับพี่เขาเรียกว่าศิลปะและเรื่องราวเป็นวาระมีเรื่องเล่าอ่ะคือเขามีเรื่องราวอยู่บนของชิ้นนั้นสมมุติว่าผมบอกอย่างนี้หยิบเหรียญขึ้นมา1เหรียญเนี่ยนึกถึงอะไรได้มั้ยฟอร์มเยอะจังลูกใครเขย่ามามันต้องโดนเขย่ามาใครเขย่ามาโอเคนะขอว่ากันครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องราวเนี่ยถ้าเป็นสมเด็จครับเป็นพระปิตาเป็นพระกลิ่งครับเวลาคุณซื้อเนี่ยคุณนึกถึงอะไรนึกถึงประสบการณ์และพุทธคุณพุทธคุณถูกไหมใช่พุทธคุณครับคือปิดตาสมเด็จพระกลิ่งพระหล่อเนี่ยครับเวลาคุณน่ะไปซื้อเนี่ยคุณนึกถึงพุทธคุณจริงไหมลองถามใจตัวเองดูก็มีส่วนแต่เวลาคุณซื้อเหรียญเนี่ยคุณจะไม่ค่อยได้นึกถึงพุทธคุณเท่าไหร่ครับคุณจะนึกถึงศิลปะใช่และความเก่าครับถ้าปิดตาเนี่ยเวลาคุณไปซื้อคุณไม่ได้นึกถึงความเก่าเลยคุณนึกถึงว่าหลวงพ่อแก้วเก่งยังไงปู่ยิ้มเก่งยังไงปู่นาคเก่งยังไงเหรียญหล่อพ่อทาเก่งยังไงพ่อแก้วเก่งยังไงครับถูกไหมถูกแต่พอคุณซื้อเหรียญเนี่ยคุณจะไม่ได้นึกถึงแค่เรื่องพุทธคุณแล้วครับคุณจะนึกถึงศิลปะนึกถึงยุคครับเหรียญเนี่ยมีทั้งยุค2450กว่า60กว่า70กว่า80กว่าครับ2500หรือ2500คือมันจะมียุคของเขาใช่ยุคมีศิลปะมีเรื่องราวทำให้คนเนี่ยนิยมที่จะเข้ามาเล่นเหรียญเพราะเหรียญเนี่ยมีความท้าทายแล้วมีเรื่องราวเรื่องราวยังไงผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคำว่าพุทธคุณน่ะพระอะไรก็เล่าได้หมดปิดตาก็เล่าพุทธคุณได้สมเด็จพระผงก็เล่าพุทธคุณได้พระกุก็เล่าพุทธคุณได้เหรียญก็เล่าพุทธคุณได้คำว่าพุทธคุณเนี่ยใครก็เล่าได้หมด
ต่เหรียญเนี่ยมันมีอะไรอย่างนึงที่มันแข่งกันไม่ได้คือพ.ศ.ที่สร้างล็อกไปเลยใช่ไหมล็อกอย่างที่ผมบอกว่าอะอะไรที่ถึง100ปีเป็นวัตถุโบราณครับเหรียญอะไรที่ถึง100ปีก่อนเนี่ยแข่งกันได้ไหมไม่ได้มันก็สร้างแต่ละปีละปีถูกถูกไหมอย่างพุทธคุณเนี่ยแข่งกันได้หมดครับใครมีชื่อเสียงใครพูดได้ดีใครเปิดเผยข้อมูลมากราคาก็เปลี่ยนเพราะพุทธคุณเนี่ยใครก็พูดได้แต่วันนี้สิ่งที่จับต้องได้คือพ.ศ.ครับฉันบอกว่าวันนี้ถ้าอะไรถึง100ปีเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุโบราณเหรียญที่ถึง100ปีไปแล้วเนี่ยครับถูกไหมก็จะเป็นวัตถุโบราณไปทีละเหรียญทีละเหรียญทีเดียวมันคือแข่งกันไม่ได้เพราะบางองค์สร้าง2480จะถึง100ปีต้องรอ20ปีบางองค์สร้าง2465อ่ะอีก4ปีถึง100ปีละบางองค์สร้าง2467อ่ะอีก7ปีถึง100ปีละรอเวลาที่จะรอเวลาคราวนี้เรื่องอันเนี้ยมันในเหรียญเนี่ยทำไมเราถึงชอบเหรียญรู้ป่ะทำไมครับคือเราสามารถพูดได้มากกว่าพุทธคุณคือเหรียญ2458อ่ะยังเหรียญ2458ครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์นี้พี่ด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันฟิตเวเรตครับผมพี่จุ๊บไปกินอะไรมาวันนี้พูดเยอะมากกินอะไรมาลูกไปโดนตัวไหนไม่รู้นั่งพอดีนั่งที่พี่เจี๊ยบครับอ๋อนั่งที่พี่เจี๊ยบอ๋อที่นี่นั่งจะพูดมากใช่ครับถ้านั่งดูจะเงียบมีหน้าอะไรน็อตนั่งเขาเงียบอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่ากันต่อครับผมยังเหรียญหลวงพ่อจิตวสัตนาถครับ2458ครับผมปีนั้นสร้างเหรียญพระสงฆ์กี่องค์ในประเทศไทยไม่มีมีเหรียญแรกเลยเหรียญแรกในประเทศไทยและเหรียญเดียวใช่เป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกทำให้เรารู้ว่าเหรียญเต่าหน้าตาแบบนี้คือพ่อจิตครับถูกไหมอ่ะเรารู้แล้วว่าศิลปะที่เป็นเหรียญเต่าแบบนี้คือพ่อจิตสัตนาถครับขยับมาปี59ครับก็จะมีที่เมื่อกี้น้องหยิบให้ดูคือหลวงพ่ออยู่พ่ออยู่บางน้อยครับเฮ้ยแอดมินเอารูปพ่ออยู่ขึ้นกับเหรียญหัวใจว่าตาลได้ไหมเอออย่างเงี้ยจะเห็นภาพนะมันเลยมันเลยมีแอดมินใครช่วยไหมเหรียญเมื่อวานพ่ออยู่บางน้อยกับหัวใจว่าตาลเนี่ยเราจะบอกว่ามนต์เสน่ห์ของเหรียญนี่มันอยู่ตรงไหนเอาเฉพาะด้านหน้าขึ้นเทียบกันคือเหรียญปี59ครับโอ้โหผลลุกอ่ะมันมีความสุขไม่เหมือนเราได้พูดในสิ่งที่เราชอบครับอยู่กับสิ่งที่ชอบอยู่กับสิ่งที่ชอบเพราะเฉลย94อยู่ที่บล็อก 13.15 จุดใช่ไหมครับ 16 จุด 19 จุดแล้วแต่ราคาแต่ถ้าเกิดว่าเป็น15จุดจัดมาครับเหรียญละ10,000กว่าบาทถ้ากระไรทองซื้อเหรียญละ 70,000 โอเคนับจุดเอานะนับจุดอ่ะครับนับจุดอ่ะนับจุดที่ดีๆนะจุดไข่ปลาเล็กๆอ่ะโอเคบอกวิธีดูให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวรอรูปสักครู่นึงรอรูปแป๊บนึงครับมันจะเห็นภาพเลยว่าพอ2459ปุ๊บเนี่ยปี2459สร้างพระกี่องค์ในประเทศไทยมีกี่องค์ไม่เยอะอ่ะพี่ไม่เกิน100องค์นับป้ามึงอ่ะ100องค์ไม่เกินก็บอกว่าไม่เกินไงเอาหลัก10นั่นแหละมันไม่ถึง10องค์ด้วยบัดบางน้อยอ่ะนับไปพออินวัดตาลบำรุงกิจอ่ะ59เหรอเดี๋ยวนึกพ่อบ่ายเหรียญพระพุทธอ่ะพ่อแก้ววัดพวงมาลัยอ่ะ3 59แล้วก็เหรียญพระพุทธไปแล้วใช่มั้ยพระพุทธพ่อบ่ายมีป่ะพ่อบ่ายไม่มีพ่อบ่าย61นั่นแหละมันหมดแล้วหมดแล้วมี3องค์อ่ะที่นึกออกนะตอนนี้พามา2คนไม่ตัดหัวเดี๋ยวนี้มีอีกเหรอพี่พอตัดบางวันทองโอ้โหใช่บางทีนึกไม่ออกไงไม่เคยเห็นนะเหรียญปั๊มหายากอ่ะพี่ก็เหรียญไม่ค่อยผ่านไม่เคยเห็นเลยนึกเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวแอดมินจะภาพขึ้นผมจะบอกว่าฮะใครมีภาพเขาอยู่บ้างเขาอยู่บางน้อยทองแดงเอาเรื่องเงินขึ้นก็ได้นี่ครับสักครู่นะฮะเราต้องหาเยอะไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอรูปสักครู่รอรูปสักครู่เมื่อกี้นับได้กี่องค์นะ4องค์4องค์ปี59เอาหัวใจขึ้นก่อนเลยเอาหัวใจขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาพ่ออยู่ตามไปครับเดี๋ยวพี่ส่งให้ชวนน็อตคุยด้วยเดี๋ยวน้ำลายบูดใครพี่นิราชตรงนี้กับนั่งตรงนี้มันไม่มีบูดเอาล่ะนี่ครับมาแล้วเรียนหัวใจเหรียญหัวใจมาแล้วเดี๋ยวเอาพ่ออยู่ขึ้นไปด้วยผมจะให้คุณดูอะไรเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆทายเล่นว่าให้ดูอะไรให้เพื่อนดูอะไรดูครับว่า2เหรียญนี้มีอะไรที่แตกต่างมีอะไรที่เหมือนกันเช
ชิญไหมอ่ะพี่บุษบกอยุธยาชัดเจนครับโอ้ยพี่บุษบกชอบชอบชอบพี่บุษบกเครื่องอยุธยาเลดหลวงพ่อรวยอ่ะส่งมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวรอรูปสักครู่นึงครับผมรอรูปสักครู่นึงที่จะขึ้นมาครับแล้วก็มาแล้วลงกาแฟโอนเงินมาเลยครับสมัยกูพี่จะโอนเงินค่าอะไรไงค่าโกนหนวดครับบอกให้โกนหนวด500นี่เป็นเอกลักษณ์ของจุนเลยนะจุนโกนไม่ได้ผมก็เหมือนเสือพี่เกิดไม่มีหนวดก็แมวแมวมีหนวด เป็นแค่แมวก็ได้เขาถามว่าหลวงประชุมวัดราชคามบล็อกจุดนะครับบล็อกธรรมดาเนี่ยก็พอไหมทันดิทันทันแน่นอน 100% ครับขึ้นมาแล้วครับเหรียญขึ้นมาครับพี่โอ๊ตอ่ะเห็นอะไรในเหรียญบ้างจุนเห็นเป็นรูปหลวงพ่อครับเห็นอะไรอีกช่างเดียวกันท่านั่งเหมือนกันมาวิชัยศิลปะว่าช่างเดียวกันอ่ะคราวนี้น็อตหาเหรียญพ่อตาดและไอเหรียญพ่อพุทธพ่อแก้วหน่อยได้ไหมได้ครับพ่อแก้วช่องลมอ่ะเดี๋ยวผมให้คุณดูอะไรโอ้ยของผมมีไม่สวยเลยพี่ไม่สวยไม่เป็นไรส่งไปเลยส่งไปด่วนสวยไม่สวยไม่ใช่ประเด็นขอให้เห็นรูปครับอ่ะไปจะได้ไม่เสียเวลาเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยครับนะคุณจะเห็นอะไรคุณจะเห็นศิลปะของการแกะยันครับศิลปะของการแกะเหรียญซึ่งปีเนี้ยมีการสร้างเหรียญแค่4หลวงพ่อทั่วประเทศนี่นะทั่วประเทศจริงเหรอ4หลวงพ่อเออเพิ่งเพิ่งจะนึกได้นะว่าลองคิดนะมูลเสน่ห์ของเหรียญอยู่อย่างนี้ครับ58 1หลวงพ่อ1เดียวเลย58แบบนี้ครับ59มี4หลวงพ่อครับฉะนั้นศิลปะแบบนี้ก็จะมีแค่4แบบในโลกหัวใจมันมีเสน่ห์ไหมใครมีเสน่ห์มากเราจะว่าเออถ้าเป็นเหรียญที่มีการแกะเลข2ยืดๆครับเลข9ยืดๆแบบเนี้ยมันเป็นวิธีเขียนของสมัยนั้นเลยของช่างคนนี้ที่แกะในปี2459ครับพ่อแก้วเจอยังมีสวยกว่านี้ไหมลูกไม่มีแล้วเซิร์ชในเน็ตก็ได้ลูกพ่อแก้วมงอะไรด้วยผมอยากให้ดูพ่อแก้วเพราะการแกะบล็อกของพ่อแก้วเนี่ยเหมือนการแกะบล็อกของพ่ออยู่เลยเอาหนังสือรุ่นนั้นไปกองมาก็ได้ลูกนี่อยู่หน้าเลยนี่งี้ง่ายกว่ารูปหายากก็ถ่ายจากหนังสือส่งไปให้ก็ได้มันได้ขึ้นเทียบกันได้มันจะขึ้นเทียบกันได้เดี๋ยวรอรูปสักครู่นึงนะครับไอ้เว้ยนี่ๆๆได้ความรู้ครับใช่เหรียญล่อหลวงพ่อดำสร้างปีเดียวกันป่ะครับ59ครับนะครับดำนี่พี่คอพาบอกช่างทำคนเดียวกันลายมือเดียวกันถูกต้องนั่นคือศิลปะของช่างแกะเหรียญที่ผมบอกนะครับผมครับอ่ะเสร็จละบอกว่าถามเรื่องปู่พุทธได้ไหมครับได้ถามมาเลยครับเห็นไหมพออยู่ครับเอาพออยู่ลงไอ้เอาหัวใจลงเอาหัวใจลงแล้วเอาพ่อแก้วที่ส่งให้ขึ้นครับเจ๋งเลยว่าการแกะของเลข2ครับนี่เลข4เลข5เลข9ครับคือช่างคนเดียวกันไหมช่างเดียวกันเลยครับเดี๋ยวรอรูปสักครู่นึงนะครับรูปยังไม่ขึ้นใส่ตรงกลางโอ้เลยนะใช่ครับปิดพี่โอ๊ตพ่อเพลินนะพ่อเพลินเป็นแสนครับปิดเลยน้องปิดพี่โอ๊ตนี่เห็นไหมครับเห็นศิลปะการแกะเหรียญไหมโอ้โหเดียวกันเลยเห็นไหมศิลปะดูตัวหนังสือเลข2เหมือนกันเลยเลข4เลข5ครับเลข9ไม่เหมือนกันเนี้ยแต่เรารู้ว่าเนี่ยคือศิลปะของช่างคนนั้นที่แกะเหรียญนี้ในปี2459ครับดูตัวยันเห็นป่ะตัวอะตัวนะครับโอเคเอาลงครับเอาลงเนี่ยมันคือข้อพิสูจน์ว่ามันมีเรื่องราวว่า2459ครับผมก็จะมีแค่4หลวงพ่อซึ่งเป็นผลงานของโรงงานนั้นของช่างคนนั้นครับหุ้ยสมัยนั้นก็มีไม่เยอะอยู่แล้วแหละเฮ้ยหายากมั้ยล่ะหายากคราวนี้มันก็อย่าเป็น61 60 60สร้างพระหลุนช้างเผือกครับหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกเหรียญชินราชฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ย
เขาเริ่มมีการสร้างเหรียญใหม่ๆมันก็จะมีน้อยพอหัว61พอฟัก61ครับพอบ่าย61ครับพอสอน61ก็คือปี61ก็จะมีอยู่ศิลปะแบบนี้กี่แบบ62มีกี่แบบครับแต่พอสมัยใหม่พอเริ่มเป็นปี8กว่าการสร้างเหรียญเริ่มกว้างขึ้นหลากหลายเริ่มมีหลากหลายรูปแบบเริ่มมีสัก20หลวงพ่อหรือ30หลวงพ่อที่สร้างในปี80มันทำให้ของปี80เนี่ยมีจำนวนศิลปะเนี่ยมากกว่าในยุคเก่าๆมีความหลากหลายมากกว่ามีความหลากหลายกว่าเหรียญที่สร้างในยุคแรกครับฉะนั้นเวลาคนเขาสะสมของเนี่ยเขาก็จะสะสมของที่มันมีน้อยๆครับคือเราอาจจะเล่นพระโดยลืมเรื่องเหล่านี้ไปผมก็มาเล่าให้คุณฟังว่าเนี่ยฮะว่าฉะนั้นน่ะถ้าคุณเห็นเรื่องราวไปเหมือนผมคือ58มีศิลปะเดียวของปีนั้นเหรียญนี้ควรจะมีคุณค่าทางการสะสมแบบแพงมหาศาลเพราะเป็นเหรียญแรกเลยแล้วมีปีนั้นมีแบบเดียวใช่ครับ59มี4องค์มีก็เหมือนว่าโรงงานเนี้ยผลิตลิมิเต็ดแค่4ชิ้นในปีนั้นครับพอขยับมาเป็นปี7กว่าเริ่มสร้าง30หลวงพ่ออืมศิลปะปีนี้มี30ชิ้นครับพอเป็นปี9กว่ามีเป็น100หลวงพ่อเลยร้อยละศิลปะปี9กว่ามีเป็น100ชิ้นครับเห็นไหมมันจะได้เรื่องราวว่าเวลาเราเก็บสะสมเราจะรู้ว่าอะไรมีน้อยเป็นคอลเลกชันแล้วช่างเนี่ยเขาเก่งนะครับเขาก็ให้สินของแต่ละปีไว้เนี่ยไม่เหมือนกันก็เป็นเอกลักษณ์กันนะมันบอกทำให้เราเนี่ยดูเหรียญเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยแกะแบบเนี้ยเป็นเหรียญปี59ไม่มีพศแกะแบบเนี้ยเนี่ยปี6กว่าศิลปะการแกะลายมือของเจ้าเนี่ยเอ้ยพ่อหัวกับพ่อฟักเหมือนกันเลยครับแล้วเราก็จะมีความสุขกับการเก็บสะสมครับผมเพราะเรารู้เหมือนกับเราสะสมกางเกงยีนอะรีวายอะมีกี่รุ่นปีอะไรปีอะไรปีอะไรครับถูกไหมเหมือนเรามีของสะสมสแตมป์เนี่ยปีอะไรปีอะไรปีอะไรครับผมไม่ก็ตั้งสะสมของเล่นก็เหมือนกันไอแบบนี้ออกปีอะไรปีอะไรปีอะไรใช่ไหมคราวนี้พอเป็นพระเครื่องหนึ่งอย่างผมให้คุณรู้เรื่องศิลปะแต่ละปีแล้วอย่างต่อไปคือคุณต้องรู้เรื่องราวบนเหรียญยังไงดิเลือกว่าในเหรียญเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างครับ1ถ้าไม่มีภาษาไทยบนเหรียญเลยเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญเนี่ยมันมีอะไรที่บ่งบอกต้องอ่านภาษาขอมออกต้องอ่านภาษาขอมออกครับวันนี้ผมจะพาคุณไปอ่านภาษาขอมด้วยกันโอ้โหเอางั้นเลยอ่ะคือมันเป็นสิ่งจำเป็นไงครับถ้าคุณอยากจะเป็นเซียนพระที่เก่งกว่าคนอื่นอย่างน้อยก็รู้เบื้องต้นก่อนคุณต้องรู้เบื้องต้นเหมือนคุณไปประเทศจีนถ้าคุณอ่านภาษาจีนไม่ออกคุณจะรู้ได้ว่าเขาพูดอะไรกันเขาบอกห้ามเข้าแม่งอ่านไม่ออกเลยไปเหยียบตกถุ่มตายเลย เอาก็คุณอ่านไม่ออกครับถูกป่ะเออก็คุณอ่านภาษาจีนไม่ออกเขาบอกเอ้าหลุมคุณไม่รู้เดินตกหลุมเลยครับใช่เหมือนในเหรียญก็เหมือนกันอยากอ่านของกันไหมถ้าอยากอ่านของกันแล้วป่ะนะเอาหนังสือดูน้ำแม่กอมาแล้วแอดมินตัดภาพนึงไว้ให้พี่ทีภาพที่พี่ขึ้นน่ะเป็นเกี่ยวกับการอ่านภาษาขอมครับไว้ตรงนู้นลูกวันนี้จะเรียนภาษาขอมเรียนภาษาขอมไปด้วยกันเลยครับวันฉะนั้นน่ะเวลาเราไปเจอเหรียญเก่าๆครับมีหลายเหรียญนะที่เก่าแต่เราหุ้ยใช่บางเหรียญไม่เคยรู้เลยว่าเนี่ยพระใกล้บ้านเรามีแต่ตัวขอมนะบางอย่างเนี่ยเถียงกันบางคนบอกออกวันนี้ดูบางคนบอกรับแจกวันนี้พี่กิมกับบินพิมพ์มาแล้วเนี่ยอ๋ออ่านหน่อยพี่หวังเฉาหมาฮั่นแอนเปาบุญจินอะไรยาวแม่ฮะอย่างงี้ครับเรามาเริ่มกันเรามาเริ่มกันอันนี้เป็นเหรียญแรกเลยนะผสมเหรียญแรกเหรียญผสมเหรียญแรกของประเทศไทยมันต้องจับอย่างงี้ลูกต้องจับงี้ต้องจี้อย่างงี้อันนี้โชคดีนะที่เขาเขียนภาษาไทยไว้แต่ในนี้เขียนอะไรบ้างตัวนี้อ่านว่าอะไรทุคุณไปดูเลยว่าในนู้นอ่ะไอตัวทอธงเนี่ยมันเขียนยังไงปึ๊ดคุณก็ดูตัวทอธงเขียนยังไงภาษาเนี่ยจะเขียนว่ากะกะคะคะงะจะฉะชะยะยะตะทะทะทะเนี่ยมันก็จะอ่านเป็นบทกลอนของเขาคุณเห็นไหมว่าตัวทอทหารคือตัวแบบนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาเขาผสมสระเนี่ยเขาจะตัดหางออกเพราะว่าตัวนั้นจะมีหางใช่ผสมสระตัดออกเขียนไหมเหมือนกันไหมสระอุคือทุครับทุตัวนี้คือตัวอะไรคุณไปดูดิไอตัวคล้ายยอหญิงเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรสระ
ไปดูตรงสอเสือสอเสือแอดมินสอเสือเห็นไหมซิมเหมือนไหมสอเสือค่ะนี่เห็นไหมตัวสอเสือเห็นไหมเห็นไหมครับเหมือนตัวยอหญิงไหมสะตัวนี้ตัวอะไรนี่ดูตัวนอนหนูนี่เหมือนไหมคุณดูตัวนอนหนูเหมือนเลยเห็นไหมตัวนอนหนูนอนหนูมีสระอีนอนหนูตัวนะนะครับผมนี่ตัวนี้นะฮะเหมือนตัวยูและมีไส้ตรงกลางคือตัวมะคุณดูตัวมอม้ามอม้าเหมือนไหมเหมือนเลยเห็นไหมครับฉะนั้นอันนี้อ่านว่าทุตสะนิมะทุตสะนิมะคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ครับหนทางในการดับทุกข์หัวใจอริยสัจครับอันนี้อ่านว่าอะไรเหมือนตัวอะไรคุณไปดูนี่เหมือนอะไรลองดูที่ชอชิงภาษาของง่ายๆเราเขียนภาษาไทยแบบไหนภาษาของจะกลับด้านถ้าปกติคุณเขียนชอชิงหันหน้ามาทางนี้พอเป็นภาษาของจะเหมือนส่องกระจกอ่ะเพราะว่าไทยก็มีภาษามาหลังของเห็นไหมครับตัวชอชิงครับผมชอชิงเหมือนไหมเหมือนชอชิงไหมเหมือนครับเห็นไหมชอชิงฮะครับผมตัวอะไรตัวนะตัวนะนี่อะไรไม่เห็นอากาศไม่เห็นอากาศชอเป็นอากาศอะไรฉันครับนี่คืออะไรสระเอนะนี่คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นสระเอาเนี่ยมันคือสระโอมันเป็นตัวผสมมันเป็นตัวผสมครับผมถ้ามี A หน้า A หลังเนี่ยที่เหมือนอ่านเหมือนสระเอาแล้วจริงๆของมันคือสระโอข้างในคือตัวนะครับถ้าอ่านคือฉันโนแล้วฉันโนคืออะไรฉันโนฉันโนคือนี่เลยพระพุทธวิรากรจิตฉันโนคือฉายาของท่านไงครับผมเราก็รู้แล้วว่าอ๋อเพราะจิตเนี่ยไม่ใช่ยันเป็นชื่อท่านชื่อท่านเราก็มาดูอย่างเหรียญต่อไปอันนี้ตัวแรกตัวอะไรอุคุณไปดูที่ตัวอุข้างบนเขียนกันไหมอุอีอุโออันนี้ตัวอะไรต่อเต่าดูนี่ต่อเต่าเหมือนกันไหมนี่ครับตัวต่อเต่าครับผมตัวต่อเต่านะครับผมเหมือนไหมไปดูตรงกระเต่าหาให้เจอเหมือนกันต่อเต่าก่อนถูกไหมฮะต่อเต่าครับและนี่คืออะไรตัวมะเนี่ยคือชื่อย่อของฉายาครับผมไอชื่อตัวนี้จะลงท้ายได้แค่อิกับโออิกับโอฉะนั้นอุตตะมะเขาให้ออกเสียงเป็นอุตตะโมแล้วอุตตะโมเนี่ยควรจะเป็นอะไรไปดูนี่เลยพ่อฟักอุตตะโมก็คือชื่อเลยฉายาท่านชื่อเลยฉายาท่านในบนเหรียญมีอะไรมีลงอุตตะโมไว้ใช่ครับรอบเหรียญลงอะไรลงคาถาอะไรเหมือนตัวอะไหมตัวแรกเลยตัวอะครับผมตัวนี้คือชอช้างนิสราเห็นป่ะอะชามะจุปะปะทีมะสังอังขุสังวิทาปุกะยะปะครับผมคุณไปเซิร์ชเนี่ยจาก Google ใส่โทรศัพท์ไว้เลยครับถ้าคุณอยากจะเล่นพระเอาง่ายๆอยากเล่นพระรู้เรื่องราวบนเหรียญมีอะไรบ้างครับคุณไปเซิร์ชไอเนี้ยจาก Google แล้วเก็บใส่โทรศัพท์คุณไว้เลยพิมพ์ว่าภาษาขอมภาษาขอมครับแล้วคุณเซิร์ชเก็บไว้เลยใช่เราไปดูกันจริงไหมอย่างนี้โอ้โหนี่ไม่มีภาษาไทยเลยหนังสือเล่มเก่าลงเนี่ยครับไม่มีใครรู้ด้วยว่าท่านหน้าตามีอะไรบนเหรียญครับเราดูบรรทัดนี้ทอธงเราจำไหมล่ะทอธงมาดูที่ทอธงเหมือนไหมทอธงทอธงนะขยับมาเป็นมอม้าสอเสือครับผมล้อเรือล้อเรือฉายาท่านอ่านว่าธรรมะสะโลธรรมะสะโลละเขาจะเวลาลงก็เป็นละแต่เราออกเสียงต้องเป็นโลเป็นโลสะโลธรรมะสะโลครับธรรมะสะโลเหมือนทุกวันเนี้ยปู่เอี่ยมมาถมนามเนี่ยผมบอกเลยจริงจริงท่านช่างฉายาปฐมนาโมพี่ก็พูดบ่อยเหลือเกินนะปฐมน้ำตอนนี้เขาก็ออกเป็นปฐมปฐมนาโมโอเคปฐมนาโมก็ได้ก็อย่างวิตถาเนี่ยพี่ผมคนปากเกร็ดนะอย่างวิตถาเนี่ยจริงๆอ่ะวิตถาโลวิตถาโลใช่แต่พอไปอ่านเหรียญอ่างทองอ่ะไปอ่านชื่อหลวงพ่อพระครูวิตถาผมว่าคือจริงๆชื่อวิตถาโลแ
พราะที่ตัดฐานละถูกแต่เรื่องการลงทันอีกโอเนี่ยไม่เคยมีใครเอามาพูดเพราะพระไม่ได้เล่นพระเสียนพระก็ไม่ได้เรียนขอมนี่นี่พ่อแดงคำนบครับอินเห็นตัวอีไหมเหมือนตัวอีตัวอีตัวนอหนูอินทะสะโลครับนี่เออเนี่ยแล้วไงเนี่ยนี่หลวงพ่อเข็มเนี่ยนี่พ่อเข็มนี่ดูปูดีบ้านยางนี่ครับจอจานจอจานนอนหนูจันทะโชดเนี่ยสะสมข้ามไหมชอช้างสะโลลงท้ายด้วยตอเต่าจันทะโชดจันทะโชดนี่เราอยากให้ดูเหรียญนี้นี่ในรูปหัวใจนี่ครับสมัยก่อนเนี่ยเขาลงว่าตุงปุอินอินทัสโลจริงๆไม่ใช่ผิดนี่จริงๆอยู่ตรงนี้ครับอินเห็นไหมตัวอินเห็นไหมตัวอีครับจี้ลงมาติดเลยลูกจี้นี่ตัวแรกอินอินทะนอนหนูทะสุสุวันนะอินทะคืออินทะสุวันโนครับถ้าอินทะสโลเนี่ยจะไม่มีตัวนี้ใช่จะไม่มีตัวนี้ครับถูกไหมครับอันนี้คืออินทะสุวันโนครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าอ่ะโอเคจบเรื่องจบราวคือถ้าวันนี้คุณเข้าใจเรื่องภาษาขอมครับคุณไปโหลดใส่โทรศัพท์คุณไว้เลยถ้าคุณอยากจะเล่นพระคุณไปดูรูปถ่ายของพระกจิสมัยก่อนก็เหมือนกันมีไหมภาษาไทยไม่มีจะเป็นภาษาขอมอยู่ใต้จะเขียนเป็นภาษาขอมเขียนไว้ใต้ที่นั่งครับแล้วนั่นคืออะไรคุณก็จะรู้เหมือนเป็นคีย์นะให้เรารู้ว่าเป็นใครชื่ออะไรอย่างหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขียนว่าอะไรพระภาวนาโกศลเถระครับเห็นไหมเขาก็จะเขียนชื่อสมณศักดิ์เป็นภาษาขอมเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ขอมในการแกะบล็อกเพราะสมัยก่อนเมื่อ100ปีที่แล้วเรายังใช้ภาษาขอมในการภาษาบาลีเนี่ยในการเขียนทางพระอยู่เลยใช่ครับผมถูกไหมใช่อ่ะเรารู้ละคราวนี้เราก็ไปดูธรรมชาติของเหรียญกันวันเนี้ยผมมีเหรียญให้เพื่อนๆดูตั้งแต่59ถึง8กว่า8กว่าให้เมื่อวานเนี่ยเราฝึกธรรมชาติการดูเมฆพัดไปแล้วครับวันนี้เรามาฝึกธรรมชาติการดูเนื้อของโลหะในแต่ละเหรียญแต่ละยุคในเหรียญเก่าครับน็อตเตรียมกล้องลูกสวัสดีครับพี่ต่อศาสตร์เตรียมกล้องแล้วหยิบเหรียญแต่ละยุคให้เพื่อนๆดูไล่โลหะลูกรอเขาตัดกล้องเราตัดกล้องอ่ะโอเคมาแล้วมาเหรียญแรกอย่างนี้คือ59 59ครับผมเรามาดูที่ว่าเก่าประมาณไหนเอากล้องให้เขาส่องทีน็อตเลยโอเคนี่ครับเวลาลงกล้องเนี่ยจะเห็นสีของโลหะนะใช่ครับผมเห็นความแห้งของโลหะไหมนี่ครับสีเหมือนน้ำมือจะสั่นนะลูกนิดนึงครับโอเควันนี้อยากอะไรหรือเปล่าครับคุณน็อตโดนกาแฟไปครับโดนกาแฟเห็นไหมครับครับนี่ครับสีโลหะสีโลหะความเก่า59เก่าประมาณนี้ครับแล้ว61จะเก่าประมาณไหนเขาจะมีความขุ่นครับความแห้งครับถ้าอย่างเงี้ยไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวขอหยิบเหรียญใหม่ๆให้นะเหรียญได้ไหมลูกเหรียญปีใหม่ๆเลยเหรียญอะไรก็ได้ที่อิเล็กเคขาในนี้ก็ได้มีพ่อน้อยอยู่เหรียญนึงในถุงเนี้ยมีพ่อน้อยอยู่เหรียญนึงไม่ใช่ดิเนี่ยเหรียญในถุงในตะกร้าเนี่ยมีพ่อน้อยนี่ไหมครับอันนี้ก็ถ้าได้ยังถ่านนี้ก็ได้โอเคส่องไปลุยลูกอันนี้คือพ่อฟักครับพอคุณไปเจอเหรียญใหม่ๆแล้วดูสีโลหะอันนี้ปีหนึ่งกว่าหนึ่งกว่าศูนย์กว่าคุณเห็นความวาวครับสีคนละแบบกันซึ่งจะไม่แห้งครับใช่เห็นไหมครับไปดูปีนี่อันนี้หนึ่งกว่าไปดูปีหนึ่งกว่าหนึ่งหกคุณจะเห็นความวาวความไม่แห้งซึ่งความแห้งเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้ต้องมีคำวิธีก็คือลมดำมันทำให้เหมือนกันไม่ได้พอเราไปดู62เมื่อกี้6 6 6 6 1 62นี่62
เห็นไหมครับโซนเขาเนี่ยสีทองแดงเถื่อนจะออกเป็นสีเม็ดมะขามเปียกเม็ดมะขามเปียกแล้วจะมีความแห้งความสาดไม่วาวไม่ใสครับผมอ่ะจับมา65คือคุณดูเหรียญเก่าเนี่ยธรรมชาติมันจะขึ้นตาเลยนะว่าเฮ้ยเหรียญเก่าเนี่ยต้องโลหะต้องประมาณเนี้ยครับสีก็ธรรมชาตินะสีธรรมชาติอ่ะหน้าหลังน็อตตอกย้ำเข้าไปอีกว่าเหรียญปั๊มเก่าๆเนี่ยสีมันเป็นอย่างนี้จริงไหมนี่61อันนี้61หลวงพ่อพัวนี่ครับก็จะโซนเดียวกันหมดเลยเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรที่อยู่ในยุค6กว่าครับสีก็จะเหมือนกันสีและความเก่าเนี่ยคือมันบอกมันอธิบายเป็นคำๆไม่ได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูไลฟ์วันนี้ครับเพื่อนๆจะเข้าธรรมชาติตาของตัวเองเลยจะเข้าใจจะเข้าใจเลยครับผมนะผมบอกหมดแล้วการเคลื่อนหูยังไงการตีกระบอกเป็นยังไงคุณมวยประจำแต่ข้างกระบอกแบบนี้หัวต้องเชื่อมแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของความเก่าครับคุณไปเจอเหรียญเก๊ตีกระบอกเชื่อมหูเหมือนกันแต่สีสดแวบเลยเขาให้คุณดูตีกระบอกเขาให้คุณดูเชื่อมห่วงคุณดูเสร็จแต่คุณไม่รู้ความเก่าคุณก็เจองานก๊อปปี้เจองานเก๊ครับผมเห็นไหมนี่65อันนี้เรียนปี65มีกระไรนะนี่ครับสีก็เหมือนกันเหมือนกันครับยุคเดียวกันเราไปดู8กว่าไอ้94ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่มันจะสดกว่านิดนึงใช่ครับเห็นไหมครับผมแต่จะสดกว่านิดนึงครับแต่เราก็รู้ว่าสีโลหะแบบเนี้ยคือพระแท้ครับผมคือดูความเก่ากับธรรมชาติว่าเป็นเหรียญเก่าได้ใช่ครับผมแต่พอเรามาเจอ16 16สีไม่เหมือนกันไม่เหมือนละครับก็จะแยกออกได้เลยว่าคนละยุคคือละยุคครับผมโดยที่ไม่ต้องดูพ.ศ.โดยที่ไม่ต้องดูอะไรเลยใช่ครับหยิบเหรียญหยิบสีโลหะมาเรารู้เลยว่าเฮ้ยความแห้งเนี่ยมันคนละยุคครับแล้วความแห้งเนี่ยทำให้เหมือนกันไม่ได้ใช่ไม่ได้เด็ดขาดโอเคครับผมรู้เรื่องครับจบวันนี้นะครับบอกทั้งอะไรนะศิลปะยุคยุคการดูผิวโลหะการดูผิวโลหะแท้เก๊ใช่ครับฉะนี้ฉะนั้นวันนี้เวลาคุณจะไปซื้อเหรียญหลักล้านราคาเนี่ยคุณดูใน Google ก็รู้โทรถามใครก็รู้แต่เวลาจะซื้อแท้ให้ได้เนี่ยเอาอะไรไปซื้อไม่ได้เอาราคาเอาความรู้เอาความรู้ความรู้ซึ่งความรู้พื้นๆเนี่ยผมเชื่อคนเล่นพาร้อยคนมีความรู้พื้นๆเท่ากันเลยร้อยคนแต่คนที่ออกอาวุธควักเงินซื้อได้เนี่ยผมเอาเหลือไม่ถึง10คนที่สามารถแสดงว่า10คนนั้นนะเขาต้องมีเคล็ดลับอะไรที่มากกว่าที่คนอื่นรู้ใช่ครับผมดูแล้วสามารถจ่ายเงินได้เลยเขาต้องมีอะไรที่มากกว่า100คนรู้ครับก็คือดูออกว่าธรรมชาติความเก่าเป็นยังไงรู้ว่าอัดกระบอกเนี่ยขอบมันต้องขึ้นเป็นกระด้งประมาณไหนครับถูกไหมรู้ว่าลายมือของช่างคนนั้นอ่ะมันเป็นยังไงครับอันนี้อาจจะอัดกระบอกมาอาจจะเชื่อมหมูใหม่แต่เป็นเก๊แกะบล็อกใหม่ก็รู้ว่าเอ้ยเนี่ยไม่ใช่ลายมือของช่างคนยู่ในปีพ.ศ. 2465อย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ซื้อครับผมคนที่มีความรู้พื้นๆว่าต้องอัดกระบอกต้องเชื่อมห่วงเหรียญละแสนก็วัดซื้อไป 5,000 เงิน 5,000 ก็สลายหายไปครับเสียเงินไปเลยหรือไปเจอลูกเก่าไม่มีภาษาไทยเขียนเลยแต่คุณอ่านของออกรู้เป็นหลวงพ่ออะไรคุณจ่ายตังปุ๊บอ่านเสร็จคุณบอกเลยเนี่ยนะครับคือรูปหลวงพ่อชุมวัดท่าประเดื่อคนร้อยคนนั่นมาหมดเลยเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงอ่านว่าชุติวันโนเฮ้ยจากคุณเป็นคนโนเนมคุณหล่อคุณอาจจะดังแล้วการยอมรับณวันนั้นเลยครับในวงการพระเครื่องหล่อเลยบางทีเจอเหรียญที่คนอื่นไม่ซื้อกันดูกันนานคุณเดินเข้ามาปุ๊บคุณบอกคนอื่นว่าซื้อคุณซื้อเลยครับคนทุกคนต้องจะเดินไม่ต้องหันมามองอ่ะ
บางทีเบอร์ใหญ่นะหยิบในมือละแต่เบอร์ใหญ่วางและกำลังจะเดินไปแต่อย่างคุณเนี่ยนะหยิบขึ้นมาพอหยิบขึ้นมาปุ๊บสวัสดีครับครับไลฟ์สดอยู่ครับพี่เดี๋ยวโทรกลับครับผมโอเคครับโอเคครับครับโอเคนะครับอย่างเงี้ยพอเวลาเบอร์ใหญ่ๆกำลังจะไปแต่คุณเดินไปหยิบเดี๋ยวนี้มาดูแล้วถามเท่าไหร่ไอ้ที่จะเดินไปต้องหยุดละหันมามองต้องหันกลับมามองละเฮ้ยมันยังไงวะพอเวลาถามเท่าไหร่เขาเปิด 80,000 คุณต่อ 40,000 ได้ไหมไม่ไปละคุณนึกถึงภาพนะจากที่เบอร์ใหญ่ไม่ซื้อแต่คุณถามคุณถามราคาแล้วคุณตอบปุ๊บคนเริ่มไม่ไปละหันมาดูเลยหันมาดูละหันมาให้ความสนใจคุณจะมีออร่าตัวเองทันทีครับพอเวลาเขาบอกไม่ได้พี่เอา 70,000 แล้วกันคุณพูดอีกว่าเอ้ยนู่นนี่นะคุณจ่ายตังค์ 50,000 ปังคุณเกิดเลยวันนั้นใช่ดังเลยคุณดังเลยครับจะดังว่าโอ้ยพี่คนนี้ไม่ซื้อมันโดนเก๊แล้วมันโดนเก๊แล้วบางคนก็เฮ้ยทำไมถึงซื้ออ่ะถูกไหมแล้วก็คุณอธิบายได้ว่าเหรียญเนี่ยเป็นหลวงพ่อนี้เป็นหลวงพ่อนี้มันแท้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยของเก๊ทำไม่ได้ครับถูกไหมร้อยเชื่อมเนี่ยเชื่อมด้วยน้ำมาสารเงินอัดกระบอกมันขึ้นเป็นขอบกระด้งปิ้นแบบนี้ยิ่งขอบกระด้งตัวนี้มีเล็บจิกถ้าแบบนี้แท้เลยครับโอ้โหวันนั้นคุณแจ้งเกิดในวงการพระเครื่องเลยใช่นะครับผมก็เพราะเซียนมีชื่อเสียงไม่ซื้อนี่คุณเกิดเลยแล้วคุณมีคำอธิบายด้วยครับถูกไหมบางอย่างปุ๊บมีพระอยู่องค์นึงในสนามครับทุกคนงงกันหมดเซียนใหญ่10คนครับกำลังสงสัยกันว่าคือหลวงพ่ออะไรเก่าไม่รู้แต่อย่างเงี้ยเก่าแน่ครับเฮ้ยเก่าไม่รู้อย่างเงี้ยเก่าแน่ผมว่าน่าจะเป็นพระทางลพบุรีครับมันก็เอ้ยเนี่ยตะวันออกเฮ้ยเนี่ยอีสานแต่วันนึงคุณเดินมาปั้นคุณบอกหลวงพ่อนี่แหละครับรู้ได้ไงนี่ไงชื่อเขียนว่าพุทธสโลเงี้ยครับเนี่ยหน้าเนี่ยเป็นหลวงพ่อนี่อยู่วัดนี้เหรียญเนี่ยสร้างปีประมาณ58ครับเนี่ย58เพราะว่าคุณเนี่ยประมาณ85เพราะเหรียญเนี่ยเป็นข้างแบบนี้เป็นตัวตัดยุคเก่าไม่เชื่อเซิร์ช Google เหรียญรูปถ่ายหน้าเดียวกันในเหรียญเลยเกิดเลยครับผมถูกไหมฮะเซียน20คนไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรไม่รู้ที่แต่คุณรู้ที่ได้จากที่คุณอ่านขอมออกแล้วบอกถ้าไม่เชื่อเปิดใน Google เลยเอารูปถ้ามันเทียบกับรูปเหรียญแล้วเป็นหน้าเดียวกันเลยคุณจะขึ้นลิฟต์ก้าวสู่เซียนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้จากองค์ความรู้ไงครับใช่ไม่ได้เกิดจากไปหิ้วกระเป๋าตามเซียนใหญ่ครับไม่ได้เกิดจากเอาตังค์ไปซื้อผ้าหลักล้านถูกไหมถูกครับการยอมรับว่าคุณจะเป็นเซียนเนี่ยมันต้องได้การยอมรับจากคนที่เขาเล่นพระด้วยกันใช่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเซียนพระก็เหมือนหมาในฝูงเป็ดงงไหมงงครับยกตัวอย่างถ้าเซียนพระเหมือนหมาผมเนี่ยเหมือนหมาครับคือหมาเนี่ยจะได้รับการยอมรับว่าเป็นหมาที่เก่งต้องได้รับการยอมรับจากอะไรจากหมาด้วยกันแต่ถ้าคุณเป็นหมาที่ได้รับการยอมรับจากฝูงเป็ดก็เหมือนคนเล่นพระทั่วไปเนี่ยคนไม่เป็นพระนั่นก็คือเป็ดเห็นว่าโอ้ยหมาตัวเนี้ยเป็นคนที่เรายอมรับแล้วเก่งแล้วน่ากลัวแล้วแต่ที่ได้หมาตัวนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากหมาด้วยกันเลยก็เหมือนทุกวันเนี้ยจะดังในอะไรก็แล้วแต่สร้างความดังมาแต่คือคนไม่เป็นพระเนี่ยยอมรับมีชื่อเสียงแต่เซียนพระด้วยกันไม่ยอมรับคุณก็ไม่มีทางที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซียนอย่างเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างสมบูรณ์แบบได้คุณต้องได้รับการยอมรับจากทั้งคนดูพระเป็นและคนดูพระไม่เป็นเปรียบเสมือนหมาต้องได้รับการยอมรับจากหมาด้วยกันถ้าเป็นหมาไล่เป็ดได้รับการยอมรับจากเป็ดคุณมาอยู่ในหมู่หมาด้วยกันก็ยังไม่รับการยอมรับอยู่ดีครับฉะนั้นอะไรที่จะทำให้คุณได้รับการยอมรับคือองค์ความรู้ซึ่งวันนี้ผมพยายามจะเอาขึ้นมาผมรู้อะไรผมก็เอาขึ้นมาครับนะครับถ้าคิดมีประโยชน์ผมไม่ขออะไรมากเลยแชร์ออกไปช่วยกันแชร์ออกไปนะมีประโยชน์แชร์ใช่นะโอเคด้วยนครศรีชัดเจนครับทะลุปลุกโป่งครับผมนะโดนใจค่ะ
จ้าครับขอบพระคุณมากๆเห็นไหมครับจริงๆการเล่นพระไม่ได้ยากถ้าเราศึกษาจากเรื่องจริงที่อยู่บนเหรียญเวลาผมว่าคุณเนี่ยเหมือนผู้พิพากษาครับผมคนที่จะดูพระแท้หรือเก๊เนี่ยเหมือนผู้พิพากษาอ่ะนะผู้พิพากษาได้จะตัดสินว่าพระแท้หรือเก๊หรือจำเลยเนี่ยจะติดคุกหรือจะไม่ติดคุกเพราะอะไรพยานหลักฐานใช่บนเหรียญอ่ะฉะนั้นพยานหลักฐานเนี่ยศาลเขาจะไม่เชื่อพยานปากคำครับมากกว่าพยานหลักฐานที่จับต้องได้ถูกไหมฉะนั้นวันเนี้ยคำพูดต่างๆที่เราฟังจากนักเล่นพระทั้งหลายเนี่ยมันคือหลักฐานจากคำบอกเล่าจากการให้ปากคำมันไม่เหมือนกับหลักฐานจากสิ่งของวันนี้ผมพยายามพาคุณมารู้จักหลักฐานจากสิ่งของใช่ไหมว่าในพระองค์นี้เขามีอะไรที่ยืนยันว่าเป็นหลวงพ่ออะไร มีอะไรที่ยืนยันว่าเก่าแท้ลายมือของคนแก่บ๊อบนะเหรียญนี้จะแท้อย่างเหรียญผู้เอี่ยมของผมมากผมก็จะแท้คือเหรียญย่อมสร้างปี2467อะไรที่บ่งบอกว่าเหรียญนี้สร้างปี2467ก็คือเลขยันทั้งหมดต้องเป็นลายมือของช่างคนที่แกะเหรียญนั้นในปี2467ครับถูกไหมถูกและเหรียญนั้นก็ต้องเป็นเหรียญข้างเลื่อยเก็บตะไบเนื้อโลเนื้อทองแดงต้องเก่าอายุเป็นเกือบ100ปีถ้าทุกอย่างประกอบใช่ก็คือใช่ถ้าขาดสักอย่างนึงมันก็ไม่ใช่วันนี้นะครับผมบอกแล้วมนต์เสน่ห์ของเหรียญเก่าครับทำไมผมถึงเป็นคนชอบเหรียญเก่าผมบอกเลยครับว่าเหรียญเก่าเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้ครับแข่งกันไม่ได้เรื่องอายุของเหรียญมีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดแล้วศิลปะที่ปีนั้นมีแค่4หลวงพ่อใช่ครับปีนี้มี5หลวงพ่อปีนี้มี7หลวงพ่อก็เหมือนกับโรงงานที่ผลิตรถรุ่นลิมิเต็ดมาปีนี้ผลิตแค่5คันครับปีนี้ผลิตแค่10คันมันต่างจากปีที่ผลิตเป็นร้อยๆคันเป็นพันๆคันอยู่แล้วซึ่งใครก็มีผมจะบอกว่าความเก่งเท่ากันได้แต่วันนี้ถ้าเราเอาเส้นชัย100ปีเป็นหลักผมว่ามันแข่งกันไม่ได้พี่ตะโนบอกว่าตาช่างเอียงทำไงฮะตาช่างเอียงทำยังไงก็เขาบอกเยอะพี่คุกมีไว้ขังคนจนกับคนโง่พี่ นะครับตาช่างเอียงพี่ก็ต้องหาอะไรไปถ่วงให้มันตรงพี่นี่เราพูดเรื่องอะไรกันอยู่พี่เรามาเร็วด้วยนะวันนี้มาเร็วด้วยนะอ่ะนะครับผมเหรียญพะโม3จีนรุ่นแรกแล้วโอ้โหพะโม3จีนแพงนะสวยๆเป็นแสนครับเป็นแสนนะเราว่าเลยแสนขายแสนด้วยแล้วหายากด้วยพะโม3จีนแล้วพะโม3จีนเนี่ยมีบล็อกที่มีเหรียญเดียวด้วยนะใช่มีหน้าที่มีเหรียญเดียวในโลกด้วยอยู่ที่พิชดินสงขลาถ้าจำไม่ผิดอ่ะวันนี้เมื่อผมพูดเรื่องเหรียญเก่าครับนะฮะที่มีอายุจะเข้าเส้นชัย100ปีวันนี้ผมจะเอาเหรียญเก่าทุกพศมาเล่นในรายการมาเล่นอะไรโหดมากโหดมากกว่านี้วันนี้โหดมากนะครับผมจะไล่ตั้งแต่59ครับ61 62 63 64 65เก่ามากไปหาเก่าน้อยอ่ะงั้นเปลี่ยนใหม่ก็ได้เอาเป็น65 64 63 62 61และ59แล้วอย่างนั้นจะมีสิทธิ์กันแค่คนละ1เหรียญเท่านั้นในวันนี้เพราะทุกคนคงรู้แล้วว่าเหรียญแบบนี้ไม่ได้มีปริมาณที่มากพอที่ทุกคนจะได้เป็นเจ้าของครับสมัยก่อนเจอในสันขวานครับบอกเอ้ยเหมือนหาง่ายแต่2เดือนแล้วนะที่สันขวานไม่มีพระเก่าๆแบบนี้มาเล่นไม่มีแล้วครับจะ2เดือนแล้วนะครับแล้ว1รายการเนี่ยมีคนประมูลสู้กัน10คนครับแล้วมีคนเดียวที่ได้ไปและอีก9คนเนี่ยเขาก็ไปหาที่อื่นมั้ยไปหานะแล้วได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องกลับมาเมื่อไม่ได้ที่นี่ก็ไม่มีใช่ครับใช่แล้วที่นี่ก็ไม่มีวันนี้ผมพูดเรื่องนี้แล้วผมก็เตรียมเหรียญแบบนี้ไว้ให้แบบครบไล่พศกันเลยครับผมด้วยแก๊ปที่บอกว่าคือเนี่ยจะเข้าเส้นชัย100ปีหมดแล้วรอไม่กี่ปีก็จะครบ100ปีฮะซึ่งเข้าเส้นชัย100ปีมาตรฐานสากลโลกเนี่ยคืออะไร100ปีคือวัตถุโบราณครับมีโต๊ะตัวนึง99ปีจดทะเบียนไว้เลยครบ100ปีประมูลเลยเพราะกลายเป็นวัตถุโบราณแล้วครับผมยังเหรียญเนี่ยพุทธคุณน่ะเล่าแข่งกันได้กระแสได้แข่งกันได้แต่ความเก่าเนี่ยแข่งกันไม่ได้บางหลวงพ่อเนี่ยจะถึง100ปีต้องรอ20ปีผมก็เลยจะเอาเหรียญที่จะเข้าเส้นชัย100ปีเนี่ยนะครับผมมาให้เพื่อนๆได้เป็นเจ้าของกันเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวโทรกลับนะครับผมนะครับมา
รายการแรกของวันนี้รายการแรกรายการแรกของวันนี้นะครับโหพ่อโมสามจีนเป็นเหรียญเก่าแล้วก็เป็นพระเกจิที่เก่งแล้วก็แพงมากครับนะเหรียญแพงมากครับผมหายากด้วยหายากด้วยแพงด้วยครับผมมาก่อนจะถึงรายการแรกนะครับก่อนถึงรายการแรกแบ่งปันเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้สำหรับเพื่อนๆที่เขาเรียกนะอันแล้วคือทุนทรัพย์น้อยก่อนงบน้อยอยากได้พระแท้ไปส่องไปเก็บไปดูอยากได้พระทุกคนมาใช้เดี๋ยวพอแบ่งปันไปสักวันนี้เอามาเยอะเอาสัก10องค์ด้วยกติกาบ้าๆบอๆสไตล์ของเราเนี่ยการแบ่งปันของเราเนี่ยต้องตั้งใจฟังให้ดีต้องตั้งใจฟังให้ดีพระทุกชิ้นที่เราแบ่งไปครับไม่มีคำว่าลงคือเราหักบาทเดียวเก็บพระไม่ต้องกลัวลงเลยเอามาคืนหักบาทเดียวแต่ถ้าขึ้นเป็น2เท่าตัว3เท่าตัวสมมติซื้อ 5,000 เอามาคืนหักบาทเดียวแต่ขึ้นเป็น 10,000 20,000 30,000 คุณไปขายที่ไหนก็ได้หรือเอามาขายสันขวานณเวลานั้นอันขวานก็ซื้อราคา 2-3 หมื่นณราคาตลาดตอนนั้นใช่ครับคุณเก็บพักคุณกลัวลงใช่ป่ะล่ะนี่ไม่ต้องกลัวครับมีราคาค้ำให้ไม่ลงแน่นอนนะฮะเก็บพักกลัวละคือโดนหักเยอะๆไม่ต้องกลัวหักบาทเดียวหักบาทเดียวมีแต่เจ้ากับเฮงใช่นี่กติกาสันขวานทำทุกวันเนี้ยทำในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าทำไม่ได้แต่เราจะทำให้ดูว่าเราทำได้ไหมเพราะอะไรแบบนี้จะทำได้กับพระเก่าและมีน้อยและหายากเท่านั้นครับผมถ้ากับพระจำนวนเยอะๆทำกติกานี้ไม่ได้แน่นอนผมแบ่งปันรายการแรกรายการแรกวันนี้รายการแรกโอ้โหเหรียญนี้จริงๆเนี่ยผมจะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูเหรียญนี้พี่แล้วกันครับปิดไปเมื่อวานปิดไปเมื่อวานผมจะเป็นอย่างนี้ว่าเหรียญนี้เหมือนกับเหรียญนี้คือเป็นเทคโนโลยีเฉพาะกิจของประเทศไทยยังไงครับพี่คืออัดกระบอกแล้วเลื่อยอัดกระบอกแล้วมาเลื่อยคือเหรียญนี้เป็นเหรียญตีกระบอกแล้วมาเลื่อยแต่งพิมพ์เนี่ยตีกระบอกแล้วมาเลื่อยแต่งสองข้างนี้เท่านั้นแต่งตรงที่เป็นหูถึงต้องเชื่อมไงเพราะถ้าเป็นขอบเลื่อยเนี่ยเขาเลื่อยให้มีหูได้อันนี้เป็นตีกระบอกแล้วมาเลื่อยแต่งพิมพ์เฉพาะสองข้างนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาโอเคแบ่งปันรายการแรกวันนี้รายการแรกฮึบโอ้โหนี่เอานี่ก่อนเอานี่ก่อนนี่เขาเรียก25พสวพระที่ดีที่สุดในโลกถูกต้องครับเป็นพิธีดีที่สุด25พุทธศตวรรษเนื้อพิเศษโอ้โหแร่เนื้อพิเศษครับคือเมื่อวานเนี่ยเราแบ่งปันเนื้อธรรมดาครับวันนี้เราจะแบ่งปันเนื้อพิเศษเนื้อพิเศษเอานี่ก่อนสีขาวสีขาวสีอันนี้หายากนะเห็นน้อยเพราะเห็นน้อยพี่กุลเนี่ย800บาทสีขาวเอา800บาทจุ้นปากเก็ตปิดได้ไหม800บาทสำหรับคนที่พิมพ์คำว่าปิดจุ้นปากเก็ต800ปิดจุ้นปากเก็ต800แบ่งปันรายการแรกไปก่อนองค์แรกเหมือนแอร์ไม่ค่อยเย็นเลยลูกปิดจุ้นปากเก็ต800หมดแล้วครับเหลือ3องค์สุดท้ายแบ่งปันวันนี้ครับปิดจุดปากเก็ต800พี่กั๊บโอเคองค์ต่อไปทูโทนไหมนี่ทูโทน2สี2สี2สีอันนี้ทูโทนขาวดำครับแบบนี้จะมีน้อยหายากอันนี้1,200ปิดน็อตปากี1,200เอาไปเลยปิดน็อตปากี1,200เอาไปเลยนี่กติกาของรายการเราครับนะฮะมีชิ้นเดียวมีคนเดียวเท่านั้นที่ได้ต้องตั้งใจฟังและเร็วครับปิดจุดปากเก็ต800ไม่คนละอันพี่อันนี้ปิดน็อตปากี1,200นี่สัญญาณดีเลย์แน่เลยสัญญาณดีเลย์ครับอันนี้ทูโทนนะทูโทนหายาก2สีในองค์เดียวครับเรียบร้อยครับโอ้โหปิดน็อตปากี1,200พี่กล้าอีกแล้วไวมากไวอันสุดท้ายอันนี้หายากสุดเนื้อแร่เอากล้องส่องให้ดูลูกว่าแร่เนื้อหาสาระเป็นยังไงจะเล็กกว่าชาวบ้านจะช่องเขาหน่อยนึงเพราะหดตัวนี่เนื้อแร่นี่นี่จะมีความแข็งจะมีเม็ดแร่อยู่ข้างในนี่เขาเรียกเนื้อแร่นี่ครับอันนี้คือพิเศษพิเศษกว่าอันอื่นแล้วหลังใช่ไหมหลังเป็นกลับมาครับผมอันนี้พิเศษเลยนะครับ2,000บาท2,000บาทน็อตตกใจเลยพิมพ์คำว่า2,000บาทสำหรับคนที่พิมพ์คำว่านะครับผมสำหรับคนที่พิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่าตั้งใจฟังให้ดีครับตื่นเต้นนะ
ไม่รู้อะไรปิดพุทธมณฑล2,000โอ้โหเขาต้องแข่งกับพอกับปิดรัฐประสงค์เลยต้องได้ปิดพุทธมณฑล2,000แต่ยังพี่จะเพจปิวปิดพุทธมณฑล2,000ครับผมพุทธมณฑล2,000ใครพิมพ์คนแรกน้องพีทจะมาด้วยน้องพีทนี่สายตรงปิดตาหลวงปู่ยิ้มเมืองการเครื่องรางเก่าๆครับปิดพุทธมณฑล2,000เฮ้ยพี่กาพี่แก้วคนเดียวเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยพี่อยู่แถวสตูหรือเปล่าเนี่ยทำไมสัญญาณแรงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานี่3อันนี้เขาอันแรกเลยนะครับแล้วผมยังไม่ได้เดาทางด้วยใช่โอ้โหคุณกับสุดยอดอ่ะรายการต่อไปรายการต่อไปครับนี่ต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วต้องไวด้วยอันนี้คืออะไรน็อตรูปหล่อถือสายสินครับหลวงพ่อสง่ารูปหล่อถือสายสินหลวงพ่อสง่าจำนวนการสร้างน้อยมากหลักร้อยองค์อันนี้พิเศษกว่าอันอื่นครับอันอื่นเนี่ยเป็นเนื้อเขียวครับอันนี้เป็นเนื้อแดงครับอันอื่นจานเครื่องอันนี้จานมือใช่ต้นนะแล้วอันนี้หลวงพ่อสง่าเนี่ยหยิบจากย่ามออกมาให้ครับกับมือคนรับเลยด้วยแล้วอันนี้เป็นจานมือครับอันอื่นจะเป็นจานเครื่องครับอันอื่นเนื้อเขียวอันนี้เนื้อแดงครับผมคือเนื้อแบบนี้คือโหดเล่นพาร์ทเนี่ยแดงนี่แพงกว่าเหลืองอยู่แล้วครับแบบแบ่งปันเลยแบ่งปันในราคาของสนามธรรมดาอยู่เท่าไหร่น็อตโอ้ยเอาจริงๆธรรมดาอยู่เท่าไหร่พันกลางครับพันกลางคือ2 3,000 5,000 ขึ้นไป 4,000 โอ้โหถ้ามีอะไร 7,000 มาขายผมครับก็ 3,000 4,000 5,000 แล้วแต่สภาพอ่ะครับถือสายศิลป์อันนี้พิเศษครับแดงเนื้อแดงชาวบ้านเชียงเมืองเขามีแต่เนื้อเขียวชาวบ้านจะเป็นคนจานเครื่องเขียวเหลืองอันนี้จานมืออันนี้หลวงพ่อควักจากย่ามขึ้นมาเลยยืนจากย่ามขึ้นมาให้เลยครับผมเอา 7,500 สำหรับความลิมิเต็ดและพิเศษครับเบื่อหักบาทเดียวครับสำหรับคนที่พิมพ์คำว่าปิดหลวงพ่อสง่านะนะลงนะด้วย 7,500เสร็จแล้วปิดหลวงพ่อสง่าจะปิดก็ในตรงคณะนี่แหละปิดหลวงพ่อสง่านะ 7,500 นะเบื่อหักบาทเดียวแต่บอกเลยว่านี่คือเป็ดนี่คือเนื้อแดงแล้วหลวงพ่อจานมือด้วยนะครับอย่างพี่อาร์มคนไม่มีคำว่านะเนี่ยพี่อาร์มไม่มีคำว่านะพี่อาร์มมีพี่อาร์มมีแต่พิมพ์เพจจะให้ใครอย่างเนี้ยเอามาพี่นิราศนี่พิมพ์ถูกพิมพ์ผิดด้วยปิดพ่อบวงปิดสง่าบวงพ่อสง่าผิดให้กับแม่อ๋อพี่อาร์มคนกลัวไม่ทันปิดก็ไม่ทันรีบไปทำงานเลยเนี่ยเป็นหลวงพ่อสงีเลยนะแต่พี่นิราศพิมพ์ถูกสุดเลยพี่จะให้ใครแบบเนี้ยก็แล้วแต่นะเอางี้แล้วกันแต่พี่ตัดสินใจแล้วแต่วิจารณญาณคือเอาจริงๆอ่ะเบี้ยกับรับโอนผมก็รักพี่นะพี่อาร์มผมก็หมั่นไส้พี่เบี้ยผมก็รักพี่นะแล้วผมก็รักพี่นะแต่ว่าคนที่พิมพ์ถูกที่สุดเนี่ยคือพี่นิราศพี่อากรพลเนี่ยเขารีบพิมพ์มาไม่มีคำว่านะพิมพ์อีกทีก็งี้ไปเลยไม่ทันพี่นิราศแล้วครับพี่นิราศพิมพ์ได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วบอกหลวงพ่อสง่าเนี่ยเนื้อแดงจานมือผมพบเห็นในวงการเนี่ยน่าจะเพิ่งจะเป็นองค์เดียวเลยนะองค์เนี้ยหลวงพ่อสง่าเนี่ยมาสวดที่บางกะปิแล้วควักจากย่ามเนี่ยให้พี่ยูบวรเลยพี่ยุบวรเนี่ยผมขอแบ่งพี่ยุบวรมาใช้ครับนะมาใช้ลูกค้าลูกยุบวรก็ให้มาแล้วผมเอาจากพี่ยุบวรมาเนี่ยเชื่อไหมครับว่า 7,500 เลยเนี่ยผมก็เอา 7,500 แบ่งให้ไปใช้กันรูปหล่อหลวงพ่อสง่าที่แพงที่สุดก็คืออันนี้นะเพราะหล่อปั๊มเนี่ยถ้าเนื้อทองแดงไม่กี่ตังค์2,000ต้องเป็นเนื้อนวะถึงจะเป็นหมื่นใช่ครับแต่รูปหล่อหลวงพ่อสง่าที่แพงที่สุดคือรูปหล่อสายศิลป์รุ่นนี้เพราะจำนวนการสร้างน้อยที่สุดเลยด้วยจำนวนการสร้างน้อยที่สุดและอันนี้ลิมิเต็ดที่สุดครับโอเคมารายการต่อไปรายการต่อไปครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับโอ้โหนี่ฮะเยอะดีอ่ะชินราตุ้งติ้งปูอินชินราตุ้งติ้งปูอินตุ้งติ้งหลวงพี่บอกที่เขาบอกว่าโดนชนกระดูกหัก8ท่อนไม่มีแผลแล้วไม่ตายอ่ะครับยังปิ้งไก่ขายอยู่ทุกวันนี้นะครับสายตรงบอกหล่อสายสินสายสินหล่อสายสินครับชินราตุ้งติ้งโอ้ยสวยไหมสวยครับชินราตุ้งติ้งปูอินวัดโบสถ์ครับองค์นี้นะครับเอา4,000โอ้โห4,000
ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอันเนี้ย 2,000 ครับผมเหรียญรุ่น4อ่ะ200อปัจจุบันรุ่น4 3-4,000 ครับและอันนี้จะเท่าไหร่และอันเนี้ยเล็กๆ เรียกให้ลูกหรือผู้หญิงแขวนดีมากแล้วสวยมากครับผมติดตัวแล้วเป็นชินราชที่ปู่อินสร้างและเสกเป็นรุ่นเดียวด้วยรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวด้วยที่เป็นชินราชตุ้งติ้งสมัยก่อนเดินสนามนะเจอแบบนี้นะพี่หลังมาเนี่ยอยากให้เป็นปู่อินถ้าเป็นปู่อินได้ตังค์ให้เป็นหลวงพ่อวัดโบสถ์อย่างเดียวอันอื่นจะไม่ได้ตังค์คนเดินสนามสมัยก่อนเจอเล็กๆแบบนี้พี่หลังมาภาวนาให้เป็นปู่อินครับนี่ครับตุ้งติ้งวัดโบสถ์4,000สำหรับคนที่พิมพ์คำว่าปิดวัดบ้านเลือกบนบ้านเลือกบนแล้ววัดโบสถ์เนี่ยบ้านเลือกบนบ้านเลือกบนบ้านเลือกบนนะปิดวัดบ้านเลือกบนปิดวัดบ้านเลือกบนบางคนคิดว่าเป็นให้ปิดวัดโบสถ์นะเตรียมไว้แล้วพิมพ์ผิดเตรียมต้องมีพิมพ์ผิดต้องมีหลงกันบ้างปิดวัดบ้านเลือกบนวัดบ้านเลือกบน 4,000 บาท 4,000 บาทนะครับปิดวัดบ้านเลือกบนมาครับผมคนต้องบอกแล้วว่าปัจจุบันไม่มีมาโอ้โหอันนี้สวยนะปัจจุบันไม่มีหมุนเวียนในท้องสนามนี่นานมากนานครับเป็นเหรียญมากประสบการณ์และเล็กๆให้ผู้หญิงแขวนให้ลูกแขวนเนี่ยคุณสบายใจได้เลยว่าคุ้มครองคนที่คุณรักแน่นอนปิดบ้านเลือกบน 4,000 โอเคครับพี่อาร์มได้ไปพี่อาร์มได้ไปครับเมื่อกี้พอละเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดนี่ดีกว่าเอาเหรียญนี้มายั่วน้ำลายกันดีกว่าวางในถาดมาแล้วเอาน็อตพูดว่านี่คือเหรียญอะไรเหรียญหลวงพ่อโสรชัยวัดกำแพงใต้เป็นเหรียญพระพุทธที่แพงที่สุดแพงที่สุดของอำเภอพนมสารคามครับต้องครับเหรียญสวยๆเนี่ยต้องมี 30,000 ครับโอ้โหมีคนซื้อเกินด้วยพี่40,000 ก็ขายได้เหรียญสร้างน้อยสร้างปี2498ใช่เชื่อป่ะว่าคนที่ทำพระเก๋เนี่ยไม่กล้าเขาปฏิญาณแล้วว่าเขาจะไม่ทำอยู่ไม่ทำเก๋อยู่สองหลวงพ่อครับคือหลวงพ่อเกี้ยงวัดเฉลิมอาจหลวงพ่อโสรชัยวัดกำแพงใต้ครับหลวงพ่อเกี้ยงเนี่ยที่เขาไม่ทำเก๋เพราะว่าเป็นอุปชาเขาถูกต้องแต่หลวงพ่อโสรชัยเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ทำเก๋เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วเขาโดนมากับตัวความศักดิ์สิทธิ์ไงความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสรชัยหลวงพ่อโสรชัยเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสีดาแดงครับนะครับเอามาจากวัดวัดกลางใต้ครับกลางกลางใต้มีวัดกลางเหนือกลางเหนือกับกลางใต้กับวัดกลางใต้สมุทรสงครามถูกไหมสมุทรสงครามนะเอามาจากวัดกลางใต้ครับนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นวัดล้างไปแล้วเอามาเสร็จปุ๊บเหรียญรุ่นแรกเนี่ยสร้างตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างโบสถ์เลยใช่สร้างตั้งแต่พิธีวางศิลาฤกษ์โบสถ์ครับแล้วหลวงพ่อโสรชัยเนี่ยที่มีประสบการณ์เยอะคือคนเนี่ยเอาว่าไอประสบการณ์แคล้วคลาดเจอกันเยอะมีคนนึงเนี่ยทำเหรียญหลวงพ่อสุรชัยเลี่ยมทองที่แม่ให้มาเนี่ยตกน้ำในคลองชลประทานหายไปดำหาอยู่ทั้งวันไม่น่าจะเจอไม่เจอเพื่อนเพื่อนลุมหากันดำหาเท่าไหร่ไม่เจอสุดท้ายกลับมาไหว้หลวงพ่อสุรชัยแล้วกลับไปคนเดียวเลยเดินลงไปเจอเลยนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสรชัยแล้วหลวงพ่อโสรชัยเนี่ยยังมีพระโกจิองค์นึงที่เก่งชื่ออาจารย์ตังครับตังอาจารย์ตังเก่งไงรู้ไหมหลวงพ่อโสรชัยเนี่ยเราบอกเลยว่าวัดเนี่ยเป็นวัดแรกที่ปิดทองฝังลูกนิมิตตอนตรุษจีนใช่3วัน3คืนทั้งประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนน่ะปิดทองนิมิตเนี่ยเขาจะไม่จัดตรงกับตรุษจีนวัดเนี่ยเป็นวัดแรกที่ทำประเพณีสร้างงานปิดทองตรงกับตรุษจีนครับนะเหรียญเนี่ยเอาว่าเหรียญทุกยุคยุคแล้วนะคนที่มาแสกคือปู่บุญนองมะนาวพ่อยอดแก้วเจริญและพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐพ่อแดงเขาบันไดอิฐส่วนมากจะไม่ปลูกเสกครับจะไม่ไปปลูกเสกที่อื่นที่อื่นครับผมแต่มาปลูกเสกเหรียญหลวงพ่อโสรชัยเนี่ยแทบทุกรุ่นทุกรุ่นครับเพราะอะไรตั้งแต่03เนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรแต่98คิดแล้วกันเพราะอะไรเพราะอะไรครับและอาจารย์ตังเนี่ยที่เป็นคนจัดสร้างหลวงพ่อโสรชัยเนี่ยไฟไหม้วัดกำแพงใต้อาจารย์ตันไม่ลงจากกุฏิครับนั่งสมาธิอยู่บนกุฏิครับจนลูกศิษย์เนี่ยต้องพากันเนี่ยไปอุ้มหลวงพ่อลงใช่แล้วอุ้มหลวงพ่อลงในท่านหลวงพ่อนั่งสมาธิด้วยครับแล้วปรากฏว่าหลุดนะฮะ